แกจะใส่รวมหลวงของแกแต่ก็คือใส่นั่นแหละใช่ค่ะกระเด็นกระเด็นไงพี่ๆไงแกก็จะใส่ของแกเนี่ยแต่นี่แนบหัวเลยเนาะแนบหัวเออถ้ามันบะแหงบะกลุ่มบะนึกขนาดนั้นแล้วแรงกระแทกแล้วตัวแกลอยอ่ะคิดว่าตัวแกลอยอ่ะลอยแล้วก็ไปลงข้างหน้าจะอ่ะเอาหน้าคว่ำเอาหน้าคว่ำลงเลยอ่ะคือแล้วก็ป้าหน้าเหี้ยเนาะป้าแบบเดียวนะเห็นแล้วก็แกเหาะออกไปเลยอ่ะแกหืนออกไปเลยอ่ะมีคนได้ไม่ได้ตั้งใจใครจับตัวไม่ได้เนี่ยจับแล้วก็ทันทีเลยมืออะไรกับใครที่เขาบอกเขาบอกเขาที่แบบเสียไปแล้วเสียไปเขาไปเสียไปเพราะผมจับตั้งแต่แรกเขาก็จะได้ยาตุ่นจะได้หัวจะได้หัวมันจะอยู่ตอนหน้าเลยไงยาตุ่นก็จะได้หัวจะออกมาจะได้มีทิศทางถูกก็เอาประมาณนั้นก็ได้จะได้ไปศึกษาสองอาทิตย์ก่อนตัวคุยกับว่าคุณเราได้ยังไงว่าเดี๋ยวเริ่มต้นเนาะตัวเล็กเขียนสักชั้นเลยเขียนหรอได้เขียนหรือเปล่าเขียนเราดูใหม่ทำไงจะทำยังไงใหม่ตอนนี้พี่แขนทำยังไงใหม่เราต้องซ่อมน้ำต้องแซมเราต้องซ่อมไปต้องเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่มันชำรุดเร่งซ่อมแซมทั้งตลอดสายไหมก็ในที่มันมีปัญหาหลักๆใหญ่ๆที่เราสำรวจตอนนี้บนถนนมิตรวาตอนนี้ค่ะมันมีที่จุดเสี่ยงนี่ประมาณกี่จุด4จุดครับ4จุดครับมีตรงที่หน้าประตูที่ดินแล้วก็มีหน้าบ้านมิตรวาตแล้วก็ตรงหน้าธนาคารทหารไทยตอนนี้เบื้องต้นได้ประสานงานแล้วก็ติดต่อทีมงานสำหรับเข้ามาเก็บสภาพเพราะวันนี้ผมเดินสำรวจกับทีมงานทั้งการรถไฟทั้งอะไรเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่มันเป็นจุดที่มันจะทำให้รอดในเรื่องการปฏิบัติก็สำรวจและเก็บข้อมูลตอนนี้เราอยู่ในช่วงการติดต่อสำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาทำเราคิดว่าเราจะสามารถปรับตัวนี้หรือว่าซ่อมแซมตัวนี้ให้เสร็จภายในได้กี่วันฮะณตอนนี้กำลังติดต่อกับทีมผู้รับเหมาน่าจะจัดเก็บได้ประมาณ3วันสามารถจะยืนยันได้แต่ตอนนี้เราอยู่ช่วงในการติดต่อกับผู้รับเหมาในช่วงนี้บางจุดค่ะที่มันอาจจะเสี่ยงนี่เราที่ยังรอการดำเนินงานเนี่ยเรามีวิธีการทำงานขอความรู้ข้อมูลไปจากสำหรับทางที่สภาที่มีการเก็บจุดทางเนี่ยให้มาปิดจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงจริงๆก่อนที่ผมบอก4จุดเนี่ยที่เป็นเรื่องให้เขาไปปิดก่อนอะไรมาปิดจุดเสี่ยงก่อนแต่ในจุดทั่วไปที่ผมไปเดินสำรวจมันไม่เป็นจุดเสี่ยงมันเป็นหลุมเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นอาจจะให้เกิดผลกระทบกับบัตรยังได้แต่จุดเสี่ยงนะตอนนี้สำรวจได้ประมาณ4จุดซึ่งได้คุยกับทางขอความรู้ข้อมูลทางเทศบาลว่าจะปล่อยเขาเข้ามาช่วยสำรวจเบื้องต้นก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาซองที่เคยนะปกติแล้วตาเนี่ยทำอะไรครับปกติที่อยู่บ้านอยู่บ้านแกก็ทำร้านซักแห้งกับลูกสาวเพราะเอารายได้เราครอบครัวเราก็คือพ่อเป็นหลักรายได้มาจากการซักรีดซักแห้งซักรีดค่ะซักรีดซักแห้งค่ะทำทุกวันเลยทำทุกวันค่ะพอเหตุการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นเราอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เขาดูแลตรงนี้ยังไงบ้างก็เนาะทำก็ทำให้มันเรียบร้อยบ้างอย่าให้ประชาชนเขาเดือดร้อนอย่างนี้เลยอย่าให้ใครมาต้องมาเจอแบบแม่อีกทีนึงเพราะว่าการสูญเสียคนที่เราแบบเป็นเสาหลักของครอบครัวมันแบบคือเรามันเร็วเกินไปไงเราก็คือหมดเลยอย่างนี้ไงค่ะเราหมดเลยเราไม่รู้จะไม่รู้จะนี่ยังไงไงเพราะมันเร็วมากจริงๆคนเดินออกไปไม่เป็นไรสักอย่างเงี้ยพอมากลับมามันเป็นสภาพอย่างนี้ไงแล้วเราคนเขาไม่ได้เจ็บป่วยเนาะตาก็แข็งแรงตาก็แข็งแรงค่ะแกก็ไม่ได้เป็นเจ็บป่วยอะไรเพราะว่า
แกเป็นคนแข็งแรงกว่าเราเพราะแกก็คิดว่าแกก็ต้องดูแลเราอะนะเพราะเราเป็นคนที่ไม่แข็งแรงเรามีโรคประจำตัวเราเป็นมะเร็งแล้วก็อยู่แบบรักษาอยู่ตามขั้นตอนของหมอแล้วเราก็ผ่านตรงนั้นคือเราเพิ่งผ่านแบบสุดๆมาด้วยกันอย่างเงี้ยเราเพิ่งผ่านแบบเรื่องร้ายสุดๆมาด้วยกันแล้วก็พอเราพอไปตรวจแล้วบอกว่าหมอบอกว่าในเลือดไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วแต่ต้องแบบแต่ต้องก็ค่อยระวังอ่ะเนาะต้องค่อยระวังอยู่อย่างนี้ไงว่า3เดือนต้องไปเอายานะ6เดือนต้องไปเช็คนะอะไรอย่างนี้ไงแต่ก็ถือว่าดีขึ้นก็ถือว่าดีขึ้นนะเราก็คิดว่าเราพ้นแล้วนี่ไงคะแล้วทำไมต้องมาเจอกับเราอีกนี่ก็ขอให้เราขอให้หน่วยงานน่ะดูไว้ว่าเออการที่เขาเสียคนที่เขารักไปเนี่ยมันสุดๆยังไงไงความรับผิดชอบของคุณมีไหมขอให้ทำให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันเหมือนกับป้ากับลุงเจออีกเลย